พาไปดูเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนว่าถ้าทำแบบนี้โดนจับจริงๆนะคะจำได้ไหมคะเหตุการณ์11มกราคมที่ผ่านมาที่รถที่เขาบรรทุกเบียร์เทกระจัดเทเข้าโคง้งแล้วคว่ำ <ừ> มาะคะ่ะทําให้ชาวบ้านแถวนั้นนะไปกวาดเก็บ,บเบียร์กันเต็ไมไปหมดเลยนะคะตํารวจบอกว่ามีหลักฐานนะคะแล้วก็จับจริงด้วยจับจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจจับได้แล้วเพราะเขามีหลักฐานนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดบ้างคลิปที่มีการถ่ายกันบ้างนะคะ พันตำรวจเอกสมพงศ์ทิอาพอาภากูผู้กำกับสอพอเมืองภูเก็ตบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนนะคะได้ดําเนินคดีกับคนที่ลักทรัพย์ไปแล้วบางส่วนแยกเป็นรายบุคคลเนี่ยเป็นสองคดีใหญ่ๆเลยนะคะถ้าใครทําความผิดแบบไม่มียานพาหนะก็จะถูกความผิดฐานลักทรัพย์แต่ถ้าเกิดว่ามียานพาหนะจะโดนความผิดลักทรัพย์โดยมียานพาหนะด้วยนะคะซึ่งน้ําหนักโทษเนี่ยจะไม่เท่ากันตอนนี้จับกลุมมาได้แล้ว4รายสี่รายเขาสารภาพว่า หลังจากเก็บเบียร์ที่เทกระจาดตรงนี้ได้แล้วก็เอาไปดื่มกินกันนะคะส่วนรายอื่นๆอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลให้ชัดเจนตรวจสอบเพิ่มเติมตามหลักฐานที่ปรากฏตำรวจแนะนําว่าใครรู้ตัวว่าเข้าไปเก็บเบียร์เอาเบียร์ไปกลับบ้านวันนั้นมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจดีกว่าโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาแล้วถ้าเกิดว่าใครเอาไปแล้วไปขายต่อด้วยอันนี้จะโดนความผิดรับซื้อของโจรด้วยนะคะก็ตำรวจแนะนำเลยว่ามาติดต่อขอมอบตัว มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาหาเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเนี่ยนะคะคือแบบคือก็จะไม่ถูกคุมขังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดนหมายเรียกเข้าไปเนี่ยแล้วต้องให้มารายงานตัวเนี่ยอันนี้อาจจะต้องแบบเสียเงินค่าประกันประกันตัวด้วยนะใช่ก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยถ้าเจอกรณีแบบนี้นะครับมีรถบรรทุกเทกระจาดไม่ว่าของนั้นจะเป็นอะไรก็ตามไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งนะเพราะมันเป็นหลักฐานคนเจ็บจะดีกว่านะคะอย่าทำแบบนี้อ้าวพัก